คริสเฮ้ยต๊อบมึงออกแดกเหล้าแดกเหล้ากันเนี่ยกูรู้มึงโหดทำไมต้องปืนยัดตูดนะมันต้องดูโหดร้ายมันต้องแบบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังเป็นช่องที่คนไทยร่วมกันโหวตให้เป็นช่องหนังที่ดีที่สุดไม่ต้องรอใครโหวตกูเคลมเองมโนเอาหลับเมื่อคืนแล้วก็ฝันเลยฝันว่าทุกคนโหวตให้โหวตให้ช่องนอนหนังเป็นอันดับ1มโนเพอร์เจอร์กูเป็นคนชอบเพอร์เจอร์ที่มีอะไรเปล่า วันนี้อยู่กับโค้ดสปอยเรื่อง Extraction ข้อมูลเดิมที่ผมไปเจอมาคือเขาบอกว่าชื่อเดิมของภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่ Extraction ชื่อเดิมเลยเนี่ยจะชื่อว่าดากาหรือทากาก็คือชื่อเมืองแต่ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างเขาจึงเปลี่ยนเป็น Extraction เอาจริงมีหนึ่งเรื่องที่ทุกคนพูดถึงภาพยนตร์เรื่อง Extractionเยอะเลยคือถ่ายที่ประเทศไทยไม่ต้องไปปวดหัวหาข้อมูลเองผมหาข้อมูลมาให้แล้วเอ๊ะดีไหมนั่งอยู่บ้านแค่ดูหนอนหนังก็ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมโอ้โหนี่มันต้องกด Subscribe แล้วเดี๋ยวกูทำ CG แบบกิ้งๆๆแบบชาวบ้านเข้าบ้างดีกว่าแบบมีกระดิ่งขึ้นไงแล้วก็กิ้งๆกิ้งๆเฮ้ช่วงเวลาที่ใช้ถ่ายทำนะครับในประเทศไทยอ่ะมีทั้งหมด57วันสถานที่ถ่ายจะมีนครปฐมราชบุรีภูเก็ตและกรุงเทพยกตัวอย่างสถานที่นึงดีกว่าฉากคลายแม็กจบสะพานไอ้สะพานตอนจบเนี่ยมันมีช่วงเริ่มด้วยหนังเรื่องนี้เอาฉากจบมาเริ่มนะครับผมเป็นวิธีการเริ่มที่หนังหลายๆเรื่องอ่ะใช้ภาพยนตร์ที่เอาฉากจบมาเริ่มแบบนี้คือการตั้งคำถามคนดูก่อนว่าเฮ้ยมึงเห็นเหตุการณ์นี้ป่ะอยากรู้ป่ะว่าเกิดอะไรขึ้นไปดูสิวะอะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นอารมณ์ประมาณนั้นคือเอาเหตุการณ์ตอนท้ายเรื่องเนี่ยมาให้เราเห็นก่อนเพื่อให้เรางงๆสงสัยพอเรางงสงสัยปั๊บเกิดอะไรขึ้นเกิดความอยากรู้ไงมันมีวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ช่างเสือกมากที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นวิธีนี้ของ extraction จึงได้ผล แล้วไอ้สะพานตอนหลังน่ะมันอยู่ที่ไหนจากข้อมูลนะครับเขาบอกว่าสะพานตอนหลังเนี่ยก็คือสะพานลาดบัวขาวเขาใช้เวลาอยู่บนสะพานนั่นนะโดยประมาณ4สัปดาห์เพื่อสร้างสรรค์ไอ้ซีนจบให้เราได้เห็นพูดถึงงานสร้างสรรค์ถ้าเราไปดูแบบไม่คิดเหี้ยอะไรนะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่มันบังคลาเทศหรือเปล่าเขาใช้วิธีการนี้เว้ยเขาใช้วิธีการเซตอัพทุกๆอย่างให้มันเหมือนว่าเกิดขึ้นในบังคลาเทศจริงๆป้ายโฆษณาที่เป็นโคคาโคล่าไทยป้ายโฆษณาป้าเจี๊ยบขนมจีนหัวโค้งอะไรเงี้ยเขาปิดเขาลบเขาพยายามเอาออกจากภาพยนตร์ขอใช้คำนี้ก่อนพูดกว้างๆนะครับเพราะว่าการเอาออกจากภาพยนตร์น่ะมันมีได้หลายวิธีไม่ว่าจะเอาออกที่หน้ากองได้เลยถ้าเอาออกหน้ากองไม่ได้ก็ต้องมาเอาออกที่โพสต์คือมาลบในคอมพิวเตอร์เอาเป็นว่าเขาใช้วิธีการลบป้ายโฆษณาทุกอย่างออกต้องไม่ให้มีป้ายโฆษณาของไทยเลยแม้แต่นิดเดียวเขาทำถึงขนาดที่ว่าคุณเห็นไหมว่ามันจะมีเลอะๆฝุ่นฝุ่นบางทีก็มีตะไคร่มีฝุ่นฝุ่นเคลอะๆนั่นเขาทำขึ้นหมดเลยนะเพื่อให้ดูเป็นทากาจริงๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะไม่รู้เว้ยคือเขาใส่ใจในรายละเอียดของพ็อปงานอาร์ตตรงนี้ถึงขั้นที่ว่ามันจะมีเศษแบบใบไม้อาหารเศษฝุ่นเศษดินเศษขนมไอเศษขนมพวกนั้นน่ะก็ต้องเป็นเศษขนมของบังคลาเทศคือเป็นขนมที่อยู่ในประเทศของบังคลาเทศอ่ะเป็นขนมที่เด็กบังคลาเทศแม่งกินนึกภาพป่ะแม่งใส่ใจกันขนาดนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะชมเชยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นสิ่งแรกเลยคืองานอาร์ตงานดีไซน์งานพร็อพต่างๆไอ้ชิ้นเหนือจริงๆอย่างที่ผมบอกไปหนังแอคชั่น1เรื่องอ่ะหรือภาพยนตร์สัก1เรื่องอ่ะถ้าเราจะพูดได้เต็มปากว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สนุกมันไม่ใช่แค่เรื่องเนื้อเรื่องความเข้มข้นของเรื่องภาพยนตร์มันไม่ได้มีแค่การเล่าเรื่องอย่างเดียวมันมีงานอาร์ตมันมีอีกหลายแผนกที่เขาสามารถโชว์สกิลได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้พูดเลยว่าเด่นที่งานคัตติ้งเด่นที่ซีนแอคชั่นและงานอาร์ตทั้งหมดที่ออกมาเฮ้ยสุดจริงๆสุดจริงๆและอีกหนึ่งเรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้นะครับคือภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆแล้วทีมงานและผู้กำกับทั้งหมดเนี่ยเขาตั้งใจที่จะถ่ายภาพยนตร์เรื่อง Extraction หรือดากาเดิมเนี่ยที่ประเทศแถวๆอเมริกาใต้แต่แซมฮาเกฟและทีมงานเขามีความคิดที่ว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยประเทศทางฝั่งอเมริกาใต้เนี่ยใช้กันเยอะมากฮอลลีวูดนี่ไปแทบจะเป็นบ้านหลังที่2 เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้โลเคชั่นใหม่ๆก่อนที่จะมาถ่ายที่ไทยไทยไม่ใช่จุดหมายแรกที่เขาจะมาถ่ายเว้ยจุดหมายแรกที่เขาจะมาถ่ายคือโกลกาตาประเทศอินเดียแต่ปัญหาก็คือเรื่องคนเรื่องผู้คนนึกภาพถ้าเป็นบ้านเราก็ไทยมุงมันจะเกิดการอินเดียมุง
ก็คือเราก็รู้อยู่นะครับประเทศอินเดียมักจะแบบเที่ยเอาออฟคอนโทรลเรื่องนี้อะไรเงี้ยมันน่าจะยุ่งยากแน่หนึ่งและสองคือการจราจรที่โอ้โหอย่าเรียกว่าหนาแน่นหนาแน่น คือเอาง่ายพื้นที่มันเคลียร์ยากเคลียร์พื้นที่ยากมากกับอีกหนึ่งเรื่องเลยที่เป็นเหมือนการตอกฝาโลงไม่สามารถใช้โกกาต้าได้อย่างแน่นอนคือทางโกกาต้าเนี่ยเขามีกฎหมายนะครับผมคือกฎหมายห้ามใช้อาวุธปืนในกองถ่ายคือถ่ายทำได้แต่ห้ามมีอาวุธปืนในกองถ่ายทางทีมงานเขาก็เลยตัดอันนั้นไปสุดท้ายก็หวยเลยมาลงที่ประเทศไทยคนไทยหลายๆคนจึงได้สัมผัสไหลพี่คริสแฮมเวิร์ดอย่างใกล้ชิด แฟนผมทำงานสนามบินเหมือนกันไม่รู้จะได้ถ่ายคู่พี่คริสแฮมเวิร์ดบ้างหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าได้ทำงานสนามบินแล้วได้ถ่ายคู่พี่คริสแฮมเวิร์ดบ้างก็ดีเหมือนกันนะได้กระทบไหลได้กลิ่นเนื้อ เข้าเรื่องเลยดีกว่าภาพยนตร์ให้เราเห็นก่อนว่ามีทหารรับจ้างคนหนึ่งก็คือไทเลอร์พี่คริสแฮมเวิร์ดของเรานี่แหละกำลังถูกไล่ล่าอย่างบ้าระห่ำเลยเหี้ยอยู่บนสะพานราชบุรีเนี่ยกำลังโดนไล่ล่าโดนปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเปิดฉากด้วยแอคชั่นด้วยถือว่าเป็นการเปิดเรื่องที่ดีคือเขาเปิดด้วยการตั้งคำถามกับเราและเปิดแอคชั่นกับเราด้วยเคยได้ยินคำนี้ไหมเพลงอ่ะหลายๆคนพูดว่าสำคัญที่ฮุกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ถูกทั้งหมดส่วนที่สำคัญที่สุดคือ5นาทีแรกทำยังไงให้คนดูนั่งดูเราแล้วดูต่อไปจนจบเรื่อง extraction พยายามทำอย่างนั้นอยู่ extraction ให้เราเห็นบรรยากาศนะทหารรับจ้างไทเลอร์กำลังโดนไล่ล่าอย่างหนักเลยพอเรากำลังมันได้ที่ปั๊บไทเลอร์โดนยิงเฉียวไหล่ลงไปนั่งที่รถมีสาวๆคนไหนกรี๊ดบ้างแบบพอคริสแฮมเวิร์ดโดนยิงไอ้พี่คริสมีไหม อย่าพึ่งมันเร็วไวพี่คริสยังต้องโดนอีกเยอะเรื่องราวต่อมาเปิดตัวไทเลอร์ไปแล้วตั้งคำถามไปแล้วเปิดตัวโอวีบ้างเพราะว่าภาพยนตร์ทั้งเรื่องเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นการที่พี่คริสแฮมเวิร์ดหรือไทเลอร์นี่แหละเป็นทหารรับจ้างไงนางก็รับภารกิจไปคุ้มครองเด็กหนุ่มชาวอินเดียคนนึงนามว่าโอวีเราก็จะได้เห็นเลยว่าโอวีนั่งรถมากับเพื่อนทำกิจวัตรประจำวันไปโรงเรียนเลหญิงมั่งเล่นกลับมาบ้านเราก็ได้เห็นวันเซ็งๆของโอวีอีกวันนึงไม่นานเว้ในขณะที่โอวี่กำลังเซ็งๆเนี่ยโอวี่แม่งได้รับข้อความจากเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยออกมาแดกเหล้ากันเฮ้ยท็อปมึงออกแดกเหล้าแดกเหล้ากันไอ้แดกเหล้ากันนี่หัวโค้งนี่หัวโค้งหัวโค้งกูอยู่ร้านหัวโค้งมึงออกมาใช่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์เดินมานี่ปั๊บเดียวแหมนี่เลยโอวี่โดนเพื่อนชวนแบบนี้เลยโอวี่เนี่ยแม่งรับคำชวนเพื่อนก็ออกไปนั่งหาเพื่อนไปที่คลับแห่งหนึ่งนะบรรยากาศติ๊ชึ่งแหละในระหว่างที่แม่งเราเห็นบรรยากาศติ๊ชึ่งกับโอวี่และเพื่อนๆไปเนี่ยมันจะมีหนึ่งในกลุ่มเพื่อนเว้ยแม่งชวนโอวี่เอ้ยมึงไปหลังร้านกูมีของดีนี่ไปหลังร้านชวนไปดูของดีก็คือแม่งชวนไปอัพยาใช้คำนี้ละกันอัพยาชวนไปอัพยาในระหว่างที่อัพยาอยู่ก็มีตำรวจเว้ยโผล่ออกมาตำรวจก็มาถามเอ้ยทำอะไรนายทำอะไรเอ้ยอย่าแกล้งฉันไม่ได้มาจับยาเยอะเลยแค่มาถามเฉยๆอยากซื้อบ้างประมาณนั้นอยากซื้อมั่งโถเอ้ยอย่าแกล้งที่เห็นตำรวจทำไมต้องแกล้งอ่ะแกล้งใช่ป่ะแกล้งชักปืนโป่งตายห่าไปเพื่อนโอวี่ตายห่าโอวี่โดนเอาถุงดำครอบหัวแล้วอุ้มขึ้นรถไปเราเห็นช่วงเริ่มแล้วว่าโอวี่เนี่ยใช้ชีวิตยังไงมีชีวิตอะไรเรียนที่ไหนแต่เรายังไม่รู้เลยว่าสาเหตุของเรื่องเนี่ยปมใหญ่หนังสไตล์แบบเนี้ยเป็นหนังแอคชั่นวันแมนโชว์แบบเนี้ยมักจะต้องมีปมใหญ่ๆหนึ่งปมพระเอกไปเหยียบตีนใครพระเอกไปเย็ดเมียเจ้าพ่อพระเอกไปรับงานองค์ครักษ์ลูกเจ้าพ่ออะไรอย่างเงี้ยฉากต่อมาที่เราจะได้เห็นคือเป็นบรรยากาศของคุกเขาพาให้เราได้รู้ว่าพ่อของโอวี่เนี่ยแม่งอยู่ในคุกนะสถานการณ์ของภาพยนตร์เรื่องนี้คือเจ้าพ่อค้ายาฝั่งอินเดียกับเจ้าพ่อค้ายาฝั่งบังคลาเทศคู่แข่งกันทำสงครามกันปุ๊บปั๊บไปมาคอมเมนต์กันไปมาสิ่งที่เกิดขึ้นนะฉากนี้ก็คือซาจูเว้ยตัวละครซาจูเนี่ยเป็นเหมือนมือขวาของโอวี่คือตัวละครพ่อของโอวี่อ่ะแม่งชื่อโอวี่เหมือนกันโอวี่ซีเนียซาจูมือขวาของโอวี่ซีเนียเนี่ยรีบมาบอกข่าวร้ายแก่พ่อของโอวี่ไว้ว่าตัวลูกของเขาเนี่ยโดนลักพาตัวไปพ่อโอวี่แม่งโกรธมากโกรธรู้สึกเหมือนแบบโดนหักหน้ามันไม่ใช่การเรียกค่าไถ่แล้วเว้ยซาจูมันคือการหยามน้ำหน้ากันมันคือการเหยียบหน้ากันไอ้พวกบังคลาเทศอ่ะเห็นว่ากูอยู่ในคุกไงไอ้เหี้ยนี่มันเหมือนเอาตีนเหยียบขี้แล้วมาลูบหน้าอีกทีโอ้โหแม่งแค้นด้วยความโมโหเลยนะสั่งซาจูเลยว่า
มึงไปเอาลูกชายกูกลับมาให้ได้ถ้ามึงกลับมาไม่ได้นะครอบครัวมึงเจ็บคือถ้าซาจูเนี่ยนำโอวี่เนี่ยกลับมาไม่ได้เนี่ยตายยกครัวแถวบ้านตายทั้งโคตรอ่ะนึกภาพป่ะว่าโดนข่มขู่ฆ่าทั้งตระกูลน่ะก็ไม่มีทางเลือกไงจำใจจะต้องทำงานนี้ให้สำเร็จในหนังเนี่ยเขาจะให้เห็นผ่านรีแอคชั่นของตัวละครก่อนนะว่าทางฝั่งบังคลาเทศเนี่ยก็ใหญ่โตพอสมควรเหมือนกันกูจะเข้าไปชิงเด็กออกมาเนี่ยมีไม่กี่คนเท่านั้นแหละในโลกใบนี้ที่ทำได้หนังมันจั่วมาอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะมันก็แบบมีความระแวงมีการมาคุยกับที่บ้านเกินคล้ายๆสั่งเสียแต่ซาจูมีทีมพระการหนึ่งทีมตัดเป็นฉากต่อมาไทเลอร์เนี่ยกำลังนั่งเมาปลิ้นอยู่เมาปลิ้นอยู่ไทเลอร์แม่งเมาปลิ้นอยู่ตรงเนี้ยหนังเขาเผยให้เห็นอีกว่าตัวไทเลอร์เนี่ยนอกจากเป็นทหารรับจ้างแล้วเนี่ยยังเป็นทหารรับจ้างที่จิตใจบอบช้ำมาก่อนนางเสียลูกนางเคยมีลูกแล้วนางก็เสียลูกไปขอแวะนิดนึงนะสังเกตไหมว่าตัวละครที่ไทเลอร์จะต้องไปช่วยเป็นเด็กและไทเลอร์ก็เคยมีลูกเหมือนกันอันเนี้ยผมจะชอบใช้สับส่วนตัวว่าหนังอ่ะมันเหมือนวางระเบิดเวลาไว้ตัวโอวี่ก็เป็นเด็กไทเลอร์ก็เป็นพ่อที่เคยมีลูกมาก่อนต้องไปองคารักษ์กันมันง่ายต่อการผูกความสัมพันธ์เพราะภาพยนตร์แบบเนี้ยคือไทเลอร์เป็นพระเอกต้องไปคุ้มครองลูกชายเจ้าพ่ออะไรเงี้ยมันก็จะมีการแบบต้องให้เคมีทั้งคู่มีจุดเชื่อมโยงกันเขาเลยสร้างปมให้ตัวละครไทเลอร์ก่อนเราก็จะเห็นไทเลอร์แม่งโดดลงน้ำพุ่งลงน้ำมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนิกเจ้าหน้าที่นิกสาวสวยของเราเนี่ยรับงานมางานหนึ่งก็คืองานช่วยไอโอวี่นี่แหละไทเลอร์รับงานทันทีสิ่งที่เราได้รู้นะความรู้สึกผมนะคือไทเลอร์เหมือนกับแบบไม่ได้แคร์ว่างานนี้มันจะอันตรายแค่ไหนอะแต่ไทเลอร์รับเพราะรู้สึกว่าทำงานอะไรก็ได้ยิ่งอันตรายยิ่งดีกูได้ไม่คิดถึงลูกผมรู้สึกว่าตัวละครไทเลอร์เนี่ยเป็นเหมือนทหารที่แบบไอ้เหี้ยลบมันหนักลบมาเยอะมากทหารรับจ้างถูกไหมครับแล้วเสียลูกชายไปเนี่ยก็พยายามรับยิ่งอันตรายยิ่งดีเอามาเลยเอามาเลยบริบทในช่วงเนี้ยเราเลยเห็นไทเลอร์ว่าแบบอันตรายไม่มีในพจนานุกรมของกูเชี่ยประมาณนั้นประมาณนั้นในขณะเดียวกันเขาก็จะให้เราเห็นตัวละครซาจูไปพร้อมๆกันเว้ยเราก็จะเห็นว่าซาจูเนี่ยกูก็มีชนักปักหลังอยู่เช่นกันคือกูก็แม่งทำงานนี้พลาดไม่ได้ฉากต่อมาเราก็จะเห็นหนังพวกนี้ก็จะมีเตรียมการถูกไหมครับก่อนที่พระเอกจะไปทำงานจริงมันก็จะมีการเตรียมการกันทีมพระเอกก็มีการประชุมกันก่อนเริ่มงานงานครั้งนี้เนี่ยเป็นความขัดแย้งระหว่างพ่อค้ายาอินเดียก็คือพ่อของโอวี่เนี่ยกับพ่อค้ายาบังคลาเทศชื่ออเมียทีมพระเอกมีหน้าที่ช่วยลูกชายของพ่อค้ายาฝั่งอินเดียออกมาให้ได้และงานนี้เนี่ยพูดเลยว่าอันตรายมากมากพอตกลงวางแผนทุกอย่างเรียบร้อยปั๊บทั้งหมดเริ่มงานโดยทันทีตัดกลับมาที่บังคลาเทศไทเลอร์กับทีมงานเนี่ยมาถึงสถานที่เรียบร้อยแล้วนะกำลังนั่งทำงานเตรียมการนู่นนี่นั่นปุ๊บปั๊บสักพักโดนรถปริศนามาอุ้มตัวไปไอ้แผนตรงเนี้ยมันเป็นแผนการที่ทางทีมพระเอกเนี่ยวางแผนเอาไว้อยู่แล้วว่าจะต้องมาตรงนี้มาจุดนี้มานั่งตรงนี้เดินไปตรงนั้นเพื่อให้ถูกจับจะได้ไปดูว่าลูกชายของฝั่งเจ้าพ่อขยายเดียเนี่ยอยู่ตรงไหนจุดที่เราจะต้องไปชิงเด็กมาอยู่ตรงไหนจะได้ชี้พิกัดในการทำงานได้ไงเมื่อมาถึงสิ่งแรกที่ฝั่งบังคลาเทศทำกับไทเลอร์ก็คือเริ่มจากการกวนตีนก่อนกวนตีนเพื่อเป็นการทักทายไม่มีอะไรมากแค่พอแบบโยโมโหให้พอได้รู้จักกันพอหลังจากกวนตีนพระเอกเสร็จเนี่ยภาพยนตร์ก็เผยให้เห็นว่าไอ้ตัวเด็กโอวี่เนี่ยยังอยู่ครบ32ดียังอยู่ปลอดภัยไม่มีอะไรพร้อมกับไอ้ฝั่งบังคลาเทศเนี่ยขู่ไทเลอร์ไปว่าให้ไปบอกฝั่งอินเดียว่าให้เอาเงินมาไม่งั้นกูจะเอาปืนยัดตูดแล้วยิงให้ไส้เด็กแม่งทะลักออกทางปากเลยเนี่ยกูรู้มึงโหดกูรู้เลยมึงโหดแค่ค้ายาโอ้โหอยู่กันเป็นแก๊งค้ายาถุงดำคุมหัวพระเอกเข้ามานี่กูก็รู้มึงโหดเจ้าพ่อเอ้ยแม่งต้องให้แบบเอาปืนยัดตูดยิงไส้ทะลักอะไรเงี้ยทำไมต้องปืนยัดตูดนะต้องดูโหดมันต้องดูโหดร้ายมันต้องแบบเอ้ยเอาปืนยัดตูดงั้นทำไมยัดหูนี่ไม่ได้ล่ะยัดหูนี่โหดนะเนี่ยปืนยัดหูยิงเลยยิงขึ้นเพดานผมว่ามันร้อนๆแล้วปืนเจาะหูเอ๊ะโหดจะตายต้องยัดตูดไม่รู้เหมือนกันอันนี้แค่สงสัยเฉยๆเพราะว่าเวลามีหนังแบบเนี้ยตัวโกงมันจะต้องมีบริบทหรือไดอะล็อกที่แบบพูดยังไงก็ได้อะให้อีกฝั่งรู้ว่ากูโหดนะเว้ยเมื่อพูดจบเนี่ยทางฝั่งบังคลาเทศเนี่ยก็พาไทเลอร์
เอาถุงคลุมหัวแล้วเดินออกมาไม่นานเลยเว้ยมันจะมีกระสุนปริศนาเป็นกระสุนไรเฟิลฟุ๊บแม่งช่วยไทเลอร์ออกมาได้ต่อจากนี้ก็คือเอาแล้วไอ้เหี้ยฉากแอคชั่นโอ้โหมันเหี้ยอันนี้ถือเป็นแอคชั่นพูดว่าแอคชั่นเต็มๆซีแรกเออพูดได้เพราะว่าช่วงเริ่มเรื่องอะเราแค่เห็นพระเอกเดินโซมๆยิงปืนตุ้มๆอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้เป็นแอคชั่นหนักมากอันนี้เป็นเหมือนแอคชั่นมือเปล่าซีแรกห้องนั้นที่คุณเห็นทั้งหมดเนี่ยเขามีการเซตให้กำแพงและพื้นเนี่ยปูด้วยวัสดุที่นุ่มและรองรับแรงกระแทกมากที่สุดเพื่อเซฟทีมสตันและเพื่อไม่ให้นักแสดงต้องพะวงเวลาเล่นสังเกตไหมว่าซีนแอคชั่นซีนเนี้ยเวลาเขาต่อยหรือเขารับแอคกันอ่ะเขาจะรับแอคกันสุดตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันต้องเซฟเหมือนถ้าสมมุติผมถูกต่อยแล้วผมถูกต่อยในหนังเรื่องเนี้ยผมจะต้องรับแอคด้วยแบบบุกต้องกระเด็นจริงๆต้องกระโดดใส่กำแพงกันแบบจริงๆถ้ากำแพงนั้นเป็นกำแพงจริงๆโดยไม่มีการบุวัสดุที่ซับแรงกระแทกไว้เนี่ยมันจะมีความกลัวอยู่อ่ะเข้าใจว่าคนเราอ่ะเอาหัวโขกผนังเนี่ยมันจะต้องเหลือแรงสัก 80% น่ะแซมฮาร์คลิฟเขาไม่ต้องการอย่างนั้นเขาต้องการได้แบบ 100% แบบอุ๊บปั๊บอุ๊บปั๊บเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นหน้าตรงนั้นน่ะมันจะมีการเขาเรียกเซฟนักแสดงแล้วที่ผมพูดถึงไอ้คลาดเนี่ยซีนเนี้ยมันเป็น2ช็อตที่เขาเอามาประกบกันด้วยคือณขณะที่ถ่ายอ่ะนักแสดงถูกเหยียบอ่ะไม่มีคลาดเป็นฟุตที่ไม่มีคลาดเอ๊ะเดี๋ยวผมมาร์คสีแล้วแยกให้ก็ได้มันจะเป็นฟุตที่ไม่มีคลาดไอ้หัวนักแสดงอ่ะเป็นฟุตที่1ไอ้คลาดเนี่ยฟุตที่2แล้วเวลาเขาเอามาเพลย์ให้เราเห็นเนี่ยเขาก็แค่เอามาประกบให้มันเข้ากันแล้วคลาดเนี่ยตอนที่ถ่ายก็ไม่มีคนตอนที่ถ่ายคนก็ไม่มีคลาดประมาณนั้นที่ผมกำลังจะบอกคือแซมฮาร์เกรฟเขาซีเรียสกับเรื่องนี้มากไทเลอร์แม่งถล่มฝั่งบังคลาเทศตรงเนี้ยแม่งยับเยินเลยช่วยโอวี่ออกมาได้พระเอกเนี่ยสร้างปัญหาให้กับพ่อค้ายาฝั่งบังคลาเทศไปแล้วนี่เราก็ต้องมาหาเจ้าตัวหน่อยทำความรู้จักกับเจ้าตัวสักหน่อยพ่อค้ายาฝั่งบังคลาเทศเนี่ยมีนามว่าอาเมียกำลังเค้นความจริงจากกลุ่มเด็กกลุ่มนึงอยู่ปัญหาก็คือไอ้กลุ่มเด็กกลุ่มนี้มันขโมยเงินเข้าไปอาเมียเนี่ยเป็นคนที่เขาพูดไว้เองเลยว่ามันไม่มีใครขโมยเงินกูแล้วรอดไปได้อาเมียกำลังใช้ให้ลูกน้องแม่งเค้นความจริงว่าใครพวกมึงหนึ่งในเนี้ยใครบอกกูมาใครขโมยมันจะมีลูกน้องของอาเมียอ้วนๆหน่อยอะจับเด็กโยนสักพักแม่งจะจับเด็กอีกคนนึงโยนมันจะมีเด็กคนนึงที่หน้ามีรอยบากหน่อยมันจะมีพูดคำว่าแผลเป็นดีกว่ารอยบากเดี๋ยวผิดแผลเป็นมันจะเหมือนมีแผลเป็นที่หน้าหน่อยตัวละครตัวนี้ชื่อฟาฮาดบอกเดี๋ยวผมบอกก็ได้ว่าใครเอาเงินพี่ไปพี่อ้วนก็ถามใครอ่ะมึงก็พูดมาเด็กใครไอ้ฟาฮาดแม่งบอกก็ไอ้คนนั้นน่ะที่พี่เพิ่งโยนไปอ่ะนั่นแหละมันเป็นคนเอาไปไอ้ฟาฮาดเนี่ยแม่งกล้าต่อปากต่อคำอาเมียชอบเด็กที่กล้าต่อปากต่อคำไม่กลัวเนี่ยมึงอะแต่ไอ้เหี้ยเจ้าพ่ออย่างกูเนี่ยไม่เคยมีใครขโมยเงินกูแล้วรอดไปได้เอางี้หยิบมีดออกมายื่นให้ฟาฮาดมึงตัดนิ้วของมึงออกมา2นิ้วนี่กูถือว่ากูเมตตาต่อมึงมากเลยนะปกติมึงต้องตายหาไปแล้วเอาแค่นิ้ว2นิ้วพอกูแนะนำนะตัด2นิ้วข้างที่ไม่ถนัดแบบมึงจะได้ยังมีแบบมีแรงถือปืนได้อะไรเงี้ยไอ้ฟาฮาดเนี่ยไม่ทันได้ตัดนิ้วมีทหารคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกข่าวเรื่องที่โอวี่หายตัวไปแล้วอาเมียแม่งทำเสียงฟาฮาดนอกจากมึงยังเป็นคนกล้าฉลาดมึงยังเป็นเด็กที่โชคดีด้วยไอ้ฟาฮาดเนี่ยแม่งเลยรอดจากการตัดนิ้วไปได้หวุดหวิดอาเมียได้ยินข่าวจากทหารว่าโอวี่แม่งหายตัวไปคือมีคนมาชิงตัวไปแล้วเนี่ยอาเมียโมโหมากสั่งปิดเมืองสั่งให้ทหารปิดเมืองเลยทหารแม่งบอกมันทำไม่ได้ปิดเมืองมันทำไม่ได้จริงๆอาเมียแม่งสั่งทหารไงรู้ป่ะปิดให้ได้สิผู้พันไม่งั้นเนี่ยคุณจะเสียมากกว่านิ้วนะ คุณอาจจะเสีย2นิ้ว3นิ้วหรือ1ฟุต มึงต้องทำให้ได้เอาง่ายๆถ้าทำไม่ได้มึงเจ็บมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่อาเมียเนี่ยกำลังขึ้นรถแต่ไอ้ฟาฮาดเนี่ยมาปิดประตูให้จากการกระทำของฟาฮาดทั้งหมดเนี่ยอาเมียรู้สึกว่าฟาฮาดแม่งเป็นเด็กที่โชคดีและขยันและขี้ประจบอาเมียชอบเว้ยอาเมียรับฟาฮาดเข้าทำงานตัดกลับมาที่ฝั่งพระเอกบ้างครับฉากต่อมาคือไทเลอร์เนี่ยพาโอวี่มาถึงจุด
ใกล้ๆกับจุดส่งตัวแล้วทั้งคู่ต้องเดินเข้าป่าเข้าไปนะเพื่อไปยังจุดนัดหมายต่อไปแต่ไม่ทันที่ทั้งคู่จะไปถึงเรือเว้ยเรือโดนคนของอาเมียลอบฆ่าก่อนคือลอบฆ่าหมดเลยนะทำให้ไทเลอร์กับโอวี่เนี่ยโดนชายปริศนาวิ่งไล่ไม่นานแม่งเปิดเผยตัวเว้ยว่าชายปริศนาที่วิ่งไล่ไทเลอร์กับโอวี่อยู่เนี่ยคือซาจูโอวี่บอกกับไทเลอร์ว่าซาจูเนี่ยเป็นคนของพ่อเขาถ้าปล่อยเข้าไปเนี่ยเขาปลอดภัยแน่นอนโอวี่บอกอย่างนั้นแต่ด้วยสถานการณ์ที่คุมเครือคนที่อยู่ฝั่งพ่อนายอาจจะเป็นไส้ศึกของฝั่งนู้นก็ได้แล้วถ้าโอวี่ไปหาซาจูตอนนี้แม่งถูกฆ่าแน่ถูกฆ่าแน่นอนไทเลอร์กับโอวี่เลยต้องหนีขึ้นรถคราวนี้เป็นซีนขับรถไล่ล่ากันโอ้โหใช่ไหมไอช่วงจังหวะแอคชั่นเนี่ยเป็นเหมือนซีเควนต์แอคชั่นยาวเลยนะยาวๆจากนั่งรถแล้วขึ้นตึกขึ้นอะไรผมขอใช้คำนี้ก่อนนะว่าสิ่งที่ผมจะอธิบายในซีนแอคชั่นทั้งหมดเนี่ยเป็นการสันนิษฐานในฐานะคนทำงานเหมือนกับเราดูชิ้นงานของคนอื่นแล้วเราก็วิเคราะห์ว่าถ้าเราเป็นคนทำเราจะผลิตไอ้ซีนพวกนี้ออกมาได้อย่างไรไอ้ฉากขับรถไล่ล่าเนี่ยมันเป็นลองเทคยาวเลยนะแต่มันจะมีจุดตัดจุดที่คัดอยู่หนึ่งจุดก็คือตอนที่พระเอกเนี่ยขับรถถอยหลังชนรถตำรวจปั๊มแล้วกระจกมันแตกเพลงเนี่ยไอ้จังหวะตรงเนี้ยผมว่าเขาคัดเพื่อที่จะเอากล้องออกไปแล้วฉากต่อมันจะไปเดินขึ้นตึกไงคุณลองนึกภาพว่าไอ้ตากล้องเนี่ย move ไม่เท่าไหร่แต่เซตอัพแล้วคิวทั้งหมดเนี่ยไอ้เชี่ยมันจะเป็นอะไรที่ถ้าคัดสักหน่อยอ่ะมันจะเซฟเวลาและเซฟงบเซฟเงินเซฟทุกอย่างได้มากขึ้นอ่ะแล้วก็เราจะเห็นเหมือนมีกระจกผ่านหน้าปั๊บมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่ขึ้นตึกแล้วไอ้ฉากที่ไล่ขึ้นตึกเนี่ยลองเทคยาวเลยยาวจนคัดอีกทีคือมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ตำรวจแม่งเดินออกจากประตูออกมาแล้วเดินผ่านหลายกล้องแบบ Extreme CU เหมือนกัน Extreme CU คือแคบมากๆนะครับไอ้จังหวะเนี่ยผมว่าตัดอีกทีนึงเพื่อตัดจบคิวบูในตึกตรงนั้นน่ะแล้วจากตรงเนี้ยก็ยาวอีกยาวจนถึงมันจะมีช่วงนึงที่โอวี่โดนไล่โอวี่โดนตำรวจคนนึงใส่ชุดดำๆนะไล่โอวี่แล้วมันไล่โอวี่เปิดประตูแล้วไอ้ตำรวจคนนั้นน่ะเดินผ่านกล้องแล้วไอ้จังหวะที่ผ่านกล้องเนี่ยมันจะมี Extreme CU เนี่ยผมขึ้นให้แล้วไอ้จังหวะเนี้ยผมว่าคัดอีก1ครั้งเพราะไอ้คิวที่เดินน่ะสังเกตว่าพระเอกอ่ะจะมารออยู่จุดนี้เลยแล้วสิ่งที่ผมบอกว่าคัดตรงนี้คือคัดเพื่อให้เริ่มคิวต่อไปเหมือนเวลาเราเขียนสคริปต์เวลาเราจดชดโน้ตเป็นซีเควนซ์น่ะเราก็จะมีเอ้ยซีเควนซ์รถพอจบซีเควนต์รถปั๊บก็ต้องเข้าซีเควนต์ใหม่ที่เดินขึ้นตึกคือไอ้จุดตัดมันเป็นเหมือนการจบบทแล้วเริ่มบทใหม่จบบทเริ่มบทใหม่จบบทเริ่มบทใหม่ประมาณนั้นช่วงฉากนี้ก็จะมีคนถ่ายคลิปแบบคลิปตลกด้วยแบบเอาจอยมาถือแล้วเหมือนแบบกำลังบังคับไทเลอร์อยู่อะไรเงี้ยแต่ไอ้ฉากเนี้ยก็เป็นลองเทคยาวเหมือนกันยาวเลยนะจนคัดอีกทีคือพระเอกเดินขึ้นบันไดแล้วมันจะมีจังหวะที่กล้องแพนกำแพงเนี่ยที่ผมรีเวิร์สอยู่ตรงเนี้ยนี่แหละเป็นอีกจุดนึงที่ผมว่าคัดอีกทีนึงเพื่อที่จะสตาร์ทซีนด่านฟ้าสังเกตนะว่าไอ้ซีนที่ผมมาร์กมาถึงตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนที่ผมบอกอะเหมือนจบบทนึงเริ่มใหม่อีกบทนึงพอจบบทนึงเริ่มใหม่อีกบทนึงแต่ละช่วงอะที่ผมคัดอะช่วงยาวๆอะมันเป็นช่วงยาวๆคำถามถ้ามีใครสงสัยว่าทำไมพี่ถึงคิดว่ามันคัดช่วงนี้เพราะผมคิดถึงอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายด้วยอะคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้ถ่ายร่วมด้วยเพื่อจะให้ได้ช็อตเหล่านั้นอะเพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยมันน่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ถ่ายหรือไม่ก็เซตอุปกรณ์ให้กลางที่สุดเพื่อเหมาะกับทุกๆสถานการณ์ผมเลยรู้สึกว่าถ้าหนังมันคัดในจังหวะที่ผมบอกแบบนี้น่าจะเป็นอะไรที่ใช่ที่สุดสำหรับการทำหนังให้ออกมาได้เป็นลองเทคที่สมบูรณ์ที่สุดและในงบที่มันไม่บานปลายมากนักอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะโอเคแต่ไอ้ฉากที่อยู่ในด่านฟ้าเนี่ยแซมฮาร์เกรฟเพื่อก็เผื่อใครไม่รู้หนังเรื่องนี้แซมฮาร์เกรฟลงมือถ่ายด้วยตัวเองเยอะมากนะลงมือถ่ายด้วยเองเยอะมากฉากนี้เป็นอีกหนึ่งฉากที่แซมฮาร์เกรฟลงมือถ่ายด้วยตัวเองคือฉากที่เราเห็นก็คือตัวไทเลอร์จับโอวี่แล้วแบบเชื่อใจฉันไหมแล้วโยนไปอีกตึกนึงพระเอกคริสแฮมเวิร์ดวิ่งแล้วกระโดดข้ามตึกไอ้ฉากเนี้ยไม่ได้มีคัทหลังจากที่กระโดดข้ามมาแล้วเนี่ยน่าจะยาวเลยเว้ยมาเจออีกทีคือซาจูไทเลอร์สู้กับซาจูจำได้ป่ะไทเลอร์สู้กับซาจูตุ๊บๆๆๆๆแล้วทั้งคู่แม่งตกหลังคาลงมาตุ๊บๆๆๆกระเด็นใส่รถปุ๊บๆเนี่ยน่าจะยาวมาถึงตรงนี้แหละแล้วมันจะมีจังหวะคัทอยู่อีกหนึ่งจังหวะ
ก็คือมันจะมีจังหวะที่กล้องแพนผ่านข้อศอกพระเอกไอ้จังหวะเนี้ยผมเชื่อว่าคัดแน่นอน 100% อ่ะไอ้เหี้ยถ้าผิดก็หมาเลยจังหวะเนี้ย อย่างที่บอกนะครับอันนี้เป็นการคาดเดานะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในกองถ่ายเราไม่รู้จริงๆหรอกว่าเขาคัดตรงไหนบ้างแต่อันนี้คือการคาดเดาจากประสบการณ์การทำงานนะครับก็คือผมว่าฉากเนี้ยคัดเพื่อเอาสตันมาแทนเพราะว่าฉากนี้เนี่ยตัวไทเลอร์ต้องโดนรถชนพอจังหวะผ่านข้อศอกของตัวคริสแฮมเวิร์ดปั๊บก็คือคัดแล้วให้คริสแฮมเวิร์ดออกไปแล้วสตันมายืนแทนแล้วเขาก็ไปผ่านข้อศอกสตันมาใหม่แล้วก็ให้รถชนเนี่ยคือการคัดที่ผมบอกคือสิ่งที่ผมคิดว่าคัดตรงนี้ก็คือนักแสดงมันจะมีเรื่องเขาเรียกอะไรความปลอดภัยครับเขาถึงมีสตันไงเพราะฉะนั้นผมว่าฉากเนี้ยสตันชนแทนแน่นอนเราก็จะเห็นไทเลอร์ถูกชนไปนะซาจูลุกขึ้นเดินเลยเดินไปที่ตัวโอวี่ไปคว้ามือเหมือนจะได้ตัวโอวี่มาแล้วแม่งลากโอวี่มาลากไม่นานเว้ยไทเลอร์ขับรถชนซาจูมั้ง พอซาจูโดนไทเลอร์ขับรถชนปั๊บคราวเนี้ยไทเลอร์ก็ได้ตัวโอวี่มาฉากต่อไปจะเป็นฉากที่ขับรถไล่ล่ากันแล้วโอวี่ต้องเดินเข้าประตูถูกไหมผมว่าตรงเนี้ยคัดอีกทีนึงคุณสังเกตนะว่าโอวี่เดินขึ้นรถแล้วปิดประตูกล้องไหลแคบผ่านขอบประตูขอบหน้าต่างรถมันจะมีหน้าต่างถูกไหมกล้องเขาจะไหลแคบแบบใกล้ขอบหน้าต่างประตูมากอ่ะผมว่าจังหวะเนี้ยคัดอีกทีนึงคัดเพื่อให้เซตอัพถ่ายฉากต่อไปเพราะฉากต่อไปเป็นก็ไล่ล่าเหมือนกันเป็นขับรถไล่ล่ากันแล้วช่วงที่ไล่ล่ากันตรงเนี้ยคัดกันกระหน่ำเลยเพราะว่ามันดุเดือดมากมีทั้งฝุ่นทั้งเฟิร์นผมแกะมาบางส่วนคือช่วงที่คัดช่วงแรกนะคัดข้างรถพระเอกรถพระเอกขับผ่านฟุบแล้วมันจะคัดข้างรถพระเอก1ช็อตตามแล้วจะมีอีกทีนึงก่อนที่พระเอกจะขับต่อไปอ่ะมันจะมีรถเก๋งคันนึงขับตัดหน้าฟุบจังหวะเนี้ยคัดอีก1ทีมันจะมีจังหวะแพนอีก1ทีคือแพนมาหน้ารถนั่นน่ะคือคัดอีก1ครั้งคัดครั้งเนี้ยเป็นคัดก่อนที่จะจบซีเควนซ์นี้คือรถพระเอกแม่งวิ่งปั๊บแล้วระเบิดตามจบฉากนี้มันจะต้องใช้ CG ร่วมด้วยนะครับผมว่ามันจะมีการคัดเพื่อให้ง่ายต่อการทำคอมพิวเตอร์กราฟิกให้ง่ายต่อการทำ CG แน่นอนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้ฉากที่รถระเบิดเนี่ยเป็นการที่ไทเลอร์แม่งแกล้งทำรถคว่ำระเบิดเว้ยเพื่ออย่างน้อยๆก็ตบตาตัวอาเมียแหละแต่อาเมียแม่งไม่สนอาเมียได้ข่าวว่ารถคว่ำอาเมียบอกเลยกูไม่เชื่อเดี๋ยวกูจะไปดูศพด้วยตัวเองไอ้เชี่ยแต่เอาเป็นว่าจากเหตุการณ์ครั้งเนี้ยไทเลอร์กับโอวี่ก็รอดมาได้ในขณะเดียวกันครับพออาเมียมาถึงสถานที่ตรงนั้นเนี่ยอาเมียก็ได้เบาะแสจากคนแถวนั้นแหละว่าไทเลอร์กับโอวี่เนี่ยยังไม่ตายอาเมียได้ยินแบบนั้นสั่งเลยกูขอให้ปืนทุกกระบอกจ่อไปที่ไอ้หลอคนนี้เอาปืนทุกกระบอกเนี่ยจ่อไปที่ไอ้หลอเนี่ยไอ้เหี้ยหลอเนี่ยไม่ฆ่ามันให้ได้ฉากต่อมาก็คือจะเป็นฉากที่พระเอกหาที่กบดานและเพื่อรักษาตัวไงแวะหิวหน่อยไอ้เหี้ยมึงโอ้โหแม่งตบคลิปมากี่นาทีอ่ะโอ้ยไม่ได้พักฮิวแป๊บนึงไทเลอร์กับโอวี่เจอที่หลบซ่อนชั่วคราวเว้ยเป็นเหมือนคล้ายๆโกดังนะบรรยากาศคล้ายๆโกดังนิดนึงเราก็จะได้เห็นว่าไทเลอร์เนี่ยกำลังฮิวตัวเองอยู่พันผ้าพันเพลรักษาฮิวตัวเองในขณะที่ไทเลอร์กำลังรักษาตัวเองอยู่เนี่ยนิกก็โทรมาอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังก็คือตอนนี้ฝั่งเราอะโดนหักหลังแล้วเราได้เงินแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงเราไม่ได้คือทางฝั่งพ่อค้าอินเดียเนี่ยตั้งใจอยู่แล้วว่าจะให้ไทเลอร์เนี่ยทำในส่วนที่ยากที่สุดให้แล้วให้คนมาดักชิงเด็กแล้วฆ่าไทเลอร์ระหว่างทางคือทางฝั่งพ่อค้าอินเดียแม่งต้องการตุกติกเล่นตุกติกกับเราอยู่แล้วและณตอนนี้เนี่ยทั้งเมืองอ่ะถูกปิดหมดแล้วซึ่งนิกเนี่ยรู้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมาจากซาจูที่เป็นมือขวาของเจ้าพ่ออินเดียนั่นแหละนิกบอกว่าซาจูเนี่ยคือสายของเรามึงฟัดกันมามึงไม่คุยกันก่อนนะว่าพวกเดียวกันหลังจากนั้นเนี่ยนิกบอกแผนการหลบหนีให้กับไทเลอร์ได้รู้ไว้คือนิกจะไปรับไทเลอร์ตรงสะพานซุนต่านตรงทางฝั่งตะวันออกของเมืองซึ่งห่างออกไปประมาณ4กิโลแต่นิกบอกว่าภารกิจมันล้มเหลวแล้วไทเลอร์ทิ้งเด็กเอาไว้แล้วรีบออกมาแต่ไทเลอร์ไม่ยอมไทเลอร์บอกยังไงกูก็ไม่ทิ้งเด็กเด็ดขาดสิ่งที่คุยกันแต่แรกเนี่ยแม่งไม่ใช่แบบนี้ทำตามที่ตกลงเอาไว้อย่ามาเปลี่ยนข้อตกลงกันตอนนี้ไม่เอาเดี๋ยวกูจะเอาเด็กออกไปมึงไปตามเงินมาให้ได้ทำยังไงก็ได้เอามาให้ได้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันตามจุดที่นั่นนั่นแหละเนี่ยตัวละครไทเลอร์กับโอวี่เนี่ยมันก็จะมีจุดเชื่อมกันนิดๆนะเดี๋ยวหลังจากเนี้ยตัวละครสองตัวเนี้ยเราก็จะได้เห็นความสัมพันธ์ที่มันค่อยๆรัดกันสนิทกันเข้าไปเรื่อยๆแต่มีอีกหนึ่งอย่างที่ให้สังเกตเว้ยตัวโอวี่
มันชอบทำมือที่หัวเข่าไอ้ไทเลอร์ก็สงสัยไงว่าทำมือทำไมมึงทำมือทำไมเนี่ยโอวี่บอกว่าเวลามันเครียดมันจะชอบเล่นเปียโนคุณลองกรอไปดูช่วงฉากแรกฉากเริ่มที่เปิดตัวพ่อของโอวี่พ่อโอวี่หลังจากที่รู้ว่าลูกตัวเองโดนจับตัวไปอ่ะเครียดเครียดแล้วนางทำอะไรนางทำมือแบบนี้เว้ยแสดงว่าพ่อโอวี่กับโอวี่เนี่ยแม่งชอบเล่นเปียโนเวลาเครียดเหมือนกันเลยอันนี้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกร็ดเกร็ดน้อยที่เขาหยอดไว้นะครับตัดกลับมาที่ฉากต่อไปนะผมเราเห็นทางฝั่งไทเลอร์แล้วนี่แล้วมันก็มีการพูดถึงทางซาจูด้วยว่าซาจูเนี่ยเป็นสายถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูบ้างว่าซาจูเป็นอย่างไรหนังก็เผยให้เห็นครับว่าตัวซาจูก็สะบักสะบอมไม่แพ้กันกับตัวไทเลอร์เลยมันจะมีอยู่ฉากนึงจริงๆผมหวาดเสียวมากไอ้ซาจูสู้กับไทเลอร์มาถูกป่ะแล้วจมูกนางหักแล้วนางต้องหักคืนน่ะถ้าไม่หักคืนมันก็อักเสบใช่ไหมล่ะนางก็แม่งพยายามจับอย่างเงี้ยแล้วกลึกเชื่อไหมจังหวะที่กลึกนี่คือตูดแม่งขมิบพี่อย่างเงี้ยในเหตุการณ์ตรงเนี้ยนอกจากเราได้เห็นสภาพของซาจูแล้วเนี่ยเราได้รู้อีกหนึ่งอย่างว่าซาจูเตรียมตัวเหมือนกับว่าภารกิจนี้จะเป็นภารกิจทิ้งทวนน่ะเหมือนแม่งรู้ชะตากรรมตัวเองอยู่ประมาณนึงแหละว่าแม่งไอ้เหี้ยเสียงมากน่าจะไม่รอดกูอ่ะซาจูเลยโทรกลับไปที่บ้านซาจูบอกกับภรรยาว่าถ้าเขาหายขาดการติดต่อไปภายใน12ชั่วโมงเนี่ยให้ตัวภรรยาเขาและลูกกับคนที่บ้านเนี่ยเก็บของแล้วหนีไปหายตัวไปเลยไปที่ไหนก็ได้หายตัวไปเราก็จะได้เห็นแล้วว่าตัวซาจูเนี่ยไม่ใช่แค่โจรเร็วๆไม่ใช่แค่มือขวาของเจ้าพ่อค้ายาเร็วๆคนนึงซาจูแม่งก็มีครอบครัวมีสิ่งที่เขาต้องเดิมพันเช่นกันฉากเนี้ยเป็นอีกหนึ่งฉากที่ภาพยนตร์หลายๆเรื่องชอบใช้คือเป็นฉากเหมือนทวิสต์ตัวละครทวิสต์ตัวละครเนี่ยหมายถึงตัวละครตัวเนี้ยแต่เดิมเราเห็นเป็นคนเลวแต่ภาพยนตร์เขาใช้ฉากเนี้ยในการทวิสต์ให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครตัวนี้ดีนี่หว่าจริงๆนะในเรื่องเนี้ยตัวละครถ้านอกจากตัวฐานรับจ้างไทเลอร์แล้วเนี่ยมีซาจูนี่แหละที่ผมชอบเพราะผมรู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ยเราได้เห็นเขาในเรื่องครบเกือบทุกมุมเลยนะทั้งช่วงที่ร้ายช่วงที่ดีช่วงที่เหี้ยช่วงที่ได้อะไรเงี้ยมันเห็นครบเลยเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ผมค่อนข้างชอบว่ะอยู่ในหนังเรื่องนี้ฉากต่อมาเว้ยเป็นเหมือนเช้ามืดเลยไทเลอร์ได้รับโทรศัพท์จากนิกว่าได้คอปเตอร์แล้วพร้อมสตาร์ทเริ่มแผนหลบหนีได้เลยแต่ยังไม่ทันที่ไทเลอร์กับโอวี่จะได้ออกไปไหนเว้ยโดนกลุ่มแก๊งเด็กมาดักตบซะก่อนไม่นานเราก็ได้รู้ว่าไอ้กลุ่มแก๊งเด็กเนี่ยเป็นกลุ่มของฟาฮาดกับพวกลูกเด็กของมันเชื่อไหมเหมือนดูตอตบเด็กแต่ว่ามันดีเหมือนกันนะไอ้ซีนเนี้ยเป็นอีกซีนหนึ่งที่ถ้าถามว่าชอบไหมผมก็ชอบอยู่นะแต่เอาจริงฉากแอคชั่นในเรื่องนี้ผมยกให้ผมชอบหมดเลยมันจะมีจังหวะที่ไอ้ฟาฮาดจะแทงไทเลอร์แทงพระเอกอะสู้มือพระเอกไม่ไหวเป็นเด็กไงแล้วแม่งเอามือตบเฮ้ยเชี่ยแม่งต้องยอมรับทางแซมฮาร์เกรฟและทีมสตันของเขาเลยนะว่าเขาโค้ดซีนแอคชั่นออกมาได้แบบเฮ้ยใช้คำว่าดุเดือดเลือดพ่านน่ะแต่พอปราบเด็กทั้งหมดลงได้เว้ยรู้ตัวอีกทีคือไทเลอร์กับโอวี่เนี่ยโดนล้อมโดนคนของอาเมียล้อมไปหมดแล้วทำให้ทั้งคู่เนี่ยต้องหลบหนีลงท่อระบายน้ำเว้ยในระหว่างที่หลบหนีลงท่อระบายน้ำเนี่ยไทเลอร์ก็โทรหานิกแล้วบอกว่าติดต่อแกสปาร์หน่อยไม่นานหนังก็ให้เห็นตัวไทเลอร์ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ชายคนนึงที่กำลังขับรถทำเพลงมาอย่างสบายใจนะมาเปิดฝาท่อแล้วพาไทเลอร์ขึ้นรถกลับไปที่บ้านตัวเองตัดกลับมาอีกฉากเป็นคลับของอาเมียฟาฮาดมาที่คลับแห่งนี้เพื่อมาหาอาเมียพอถึงโต๊ะที่อาเมียนั่งอยู่ปั๊บฟาฮาดเอาห่อผ้าโยนลงบนโต๊ะหนึ่งห่อภายในห่อผ้านั่นเนี่ยก็คือนิ้วของเขาเองเว้ยเป็นนิ้วของฟาฮาดนั่นแหละฟาฮาดแม่งตัดลงทุนตัดนิ้วตัวเองพร้อมกับบอกตำแหน่งว่าครั้งล่าสุดที่ผมเจอไอ้ไทเลอร์เนี่ยคือเจอแถวตลาดอาเมียได้ยินอย่างนั้นสั่งคนไปดูแถวตลาดทันทีฟาฮาดยื่นข้อเสนอต่อมาเลยเว้ยว่าอาเมียผมขอเป็นคนที่ฆ่าไทเลอร์เองขอเป็นคนที่ฆ่ามันเองเพราะมันทำให้กูดูโง่อาเมียแม่งเดินมาที่ฟาฮาดเว้ยแล้วบอกว่าก็แน่ดิมึงมันเป็นแค่เด็กกระจอกธรรมดานี่กูเติมของกูไปด้วยนะมึงมันเป็นแค่เด็กธรรมดาเอางี้มึงเก็บนิ้วที่เหลือไว้แล้วตัวมึงอ่ะอย่ามั่นใจให้มากนะว่าตัวเองอ่ะร้ายกาจที่สุดเว้ยเพราะไม่ว่ามึงจะมั่นใจว่าตัวเองร้ายกาจแค่ไหนเนี่ยมันจะมีคนที่ร้ายกาจกว่ามึงเกิดขึ้นเสมอจากคำพูดประโยคเนี้ยตัวอาเมียเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนฟาฮาดสมัยก่อนฟาฮาดเนี่ยมันสะท้อนตัวเองอาเมียเลยพูดประโยคนี้สมัยก่อนที่อาเมียเป็นวัยรุ่นเนี่ย
อาเมียก็มั่นใจมากว่าตัวเองร้ายกาจที่สุดแต่สุดท้ายพอมารู้ความจริงปั๊บไอ้เหี้ยกูไม่ได้ร้ายกาจที่สุดหรอกมันมีปีศาจตัวใหม่เกิดขึ้นทุกวันและปีศาจตัวใหม่มันก็จะร้ายกาจกว่ามึงมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอาเมียมันรู้สึกว่าฟาฮันเป็นเด็กที่กล้าไงกล้าได้กล้าเสียกล้าแลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยชอบมันก็เลยพูดประโยคนั้นไปตัดกลับมาอีกทีครับเป็นที่บ้านของแกสปาวไทเลอร์กับโอวี่ได้คุยกันอีกครั้งนึงคุยกันอย่างเปิดอกเลยนะเราก็ได้รู้ว่าตัวละครทั้งคู่เนี่ยมันเหมือนคล้ายๆกับยืนจุดยืนที่ต่างกันน่ะนึกภาพอเมียเป็นเด็กไทเลอร์ก็เป็นพ่อที่เคยมีลูกมันเป็นเหมือนจุดยืนต่างวัยแต่มันเป็นความต่างวัยที่มันมีบางจุดที่คลิกกันโอวี่มันพูดประมาณว่าพ่อมันน่ะต้องออกไปจากบ้านทุกวันแล้วกลับมากลางดึกเนี่ยต้องมีพ่อใครตายเพราะพ่อกูอ่ะแล้วส่วนไทเลอร์เนี่ยก็อ่ะระบายเรื่องลูกตัวเองให้ฟังว่าเคยมีลูกแล้วนะตายเพราะโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในขณะที่ลูกตัวเองตายเนี่ยคือกูไม่ได้เห็นด้วยซ้ำว่าลูกกูตายยังไงเพราะว่ากูแม่งอาสาไปรบที่อัฟกานิสถานตัวโอวี่ก็รู้สึกว่าแบบไอ้เหี้ยรู้สึกเศร้ากับพ่อตัวเองรู้สึกว่าสิ่งที่พ่อตัวเองทำเนี่ยมันไม่ดีมันเลวร้ายเหลือเกินส่วนไทเลอร์เนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองแม่งเลวร้ายเหลือเกินมันเหมือนกับว่าโอวี่กับไทเลอร์เนี่ยสามารถเป็นพ่อลูกกันได้เลยมันมีส่วนที่คลิกกันตรงเนี้ยมันทำให้ทั้งคู่เนี่ยหลังจากเหตุการณ์เนี้ยสนิทกันมากขึ้นตัดมาฉากต่อมาครับเป็นกาสปาร์กับไทเลอร์กำลังนั่งคุยกันกาสปาร์บอกว่าเฮ้ยมึงลองดูไอเด็กคนนี้ดิไอเด็กโอวี่เนี่ยลูกเจ้าพ่อเนี่ยเอาจริงไม่ต่างอะไรจากศพเดินได้เลยเหี้ยพ่อไม่ติดคุกถ้ามึงช่วยได้อ่ะมันก็ไม่เปลี่ยนอะไรพ่อมันก็อยู่ในคุกอยู่ดีทางที่ดีนะกูว่านะเอางี้ฆ่าไอ้เด็กเหี้ยนี้เรื่องทั้งหมดมันจะได้จบเพราะมึงรู้ป่ะว่าณตอนเนี้ยเขาปิดเมืองหมดแล้วแล้วไอ้เด็กโอวี่เนี่ยค่าหัวเท่าไหร่10ล้านไอ้เหี้ยค่าหัว10ล้านจากสถานการณ์นี้เราก็ได้รู้ว่ากาสปาวเนี่ยเขาก็โดนข่มขู่เหมือนที่ซาจูโดนข่มขู่นั่นแหละก็คือถ้าไม่ทำตามก็ครอบครัวจะไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยกาสปาวกับไทเลอร์ก็เลยสู้กันไทเลอร์เหมือนกำลังจะเสียท่าเลยแต่ไม่นานโอวี่แม่งลงมาเห็นพอดีคงได้ยินเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักกันนะลงมาเห็นพอดีพอมาเห็นปั๊บกาสปาวก็แม่งพยายามจะเข้าไปหาคือจะเข้าไปฆ่าโอวี่นั่นแหละกาสปาวแม่งก็เดินช้าๆเข้าไปช้าๆช้าๆช้าๆไม่ทันได้ถึงตัวโอวี่มันถือปืนอยู่ไงลั่นไกลเลยปุ๊บปุ๊บปิดชีพกาสปาวไปเป็นที่เรียบร้อยแต่หลังจากที่กาสปาวตายปั๊บเนี่ยโอวี่แม่งร้องไห้เลยเว้ยพร้อมกับอยากกลับบ้านโอวี่แม่งต่างจากพ่อตัวเองโดยสิ้นเชิงเลยนะเหมือนโอวี่เกิดเป็นลูกผิดคนน่ะเหมือนโอวี่ควรเกิดเป็นลูกของไทเลอร์มากกว่าเข้าใจไหมครับก่อนหน้านี้โอวี่มันก็พูดอยู่ว่าพ่อกูกลับมากลางดึกกูรู้เลยว่าต้องมีพ่อใครตายเอาง่ายๆพ่อมันน่าจะฆ่าคนเป็นผักปลาอยู่แล้วแต่โอวี่เนี่ยยิง3นัดเนี่ยคนตายต่อหน้าร้องไห้อยากกลับบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นก็คือตัวไทเลอร์เหมือนเติมเต็มให้โอวี่และโอวี่ก็เหมือนเติมเต็มให้ไทเลอร์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทั้งคู่แม่งเหมือนเติมเต็มให้กันเช้าวันต่อมาไทเลอร์ไม่รอช้าเลยเว้ยติดต่อหาซาจูนัดเจอกันหน่อยเมื่อทั้งคู่มาเจอกันสิ่งที่ไทเลอร์ต้องการคือยังไงก็ได้ให้เด็กแม่งหนีออกไปได้ซาจูแม่งก็รับคำเว้ยพร้อมกับบอกว่าคือกูต้องช่วยโอวี่ออกไปให้ได้อยู่แล้วถ้ากูช่วยโอวี่ออกไปไม่ได้เนี่ยครอบครัวกูจะโดนฆ่าคือจะโดนฆ่ายกครัวไอ้ไทเลอร์มันก็จะมีรีแอคกันนะที่ตัวไทเลอร์ก็จะพยักหน้าเบาๆแล้วแบบกาสปาวเพื่อนกูก็เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยก็คือประมาณว่าโอเคกูเข้าใจมึงอะไรเงี้ยทั้งคู่นัดแนะจุดหลบหนีกันอย่างที่เรียบร้อยนะไทเลอร์อาสาตรึงสถานการณ์ตรงนี้เอาไว้ซาจูรับหน้าที่เอาโอวี่ไปที่สะพานตรงที่นิกนัดหมายเอาไว้เพื่อหนีออกไปมันมีซีนนึงด้วยตอนเห็นผมนี่แบบไอ้เหี้ยตึงเหมือนมีกลิ่นเหมือนคือไม่ใช่เรื่องดีไม่ดีหรอกแต่มันรู้สึกแบบไอ้เหี้ยมันไอ้เหี้ยมีกลิ่นว่ะคือตอนที่ไทเลอร์เริ่มที่จะเรียกร้องความสนใจไทเลอร์จะอยู่ตรงจุดที่เป็นเหมือนหน้าต่างพอดีถูกป่ะแล้วมองออกนอกหน้าต่างไปจะเป็นเหมือนตำรวจเต็มเลยอ่ะแล้วมันก็จะยิงปืนลูกซองมียิงปืนระเบิดตู้ยิงปืนลูกซองยิงปืนระเบิดตู้แล้วมันจะมีเพลงบิ้วเบาๆอ่ะไอ้ซีนเนี้ยมันจะอารมณ์นะฟีลลิ่งอารมณ์อ่ะอารมณ์ของซีนมันจะคล้ายๆ Terminator 2อ่ะฉากที่ T-800 อ่ะเบี่ยงความสนใจให้เป็นโมเมนต์เดียวกันเลยเรียกร้องความสนใจเหมือนกันเลยได้ที่มันรับปากจอห์นคอนเนอร์ว่าจะไม่ฆ่าใครอ่ะยืนอยู่บนชั้นบนแล้วยิงโผกยิงปืนควันปุ้งโผกอ่ะไอเซตอัพมันไม่เหมือนหรอกแต่อารมณ์คล้ายเลยจากเหตุการณ์นี้เว้ยไทเลอร์ดึงความสนใจเพื่อให้โอวี่กับซาจูหนีออกไปได้สำเร็จ
ฉากต่อมาเราก็จะได้เห็นสะพานเว้ยซึ่งเป็นสะพานไทยนะที่เราบอกอะสะพานลาดบัวขาวบ้านโป่งอะนะแต่เขาเซตอัพหมดเลยพอซาจูกับโอวี่มาถึงที่สะพานเนี่ยมันก็จะมีการแบบพยายามนะเอาผ้าคลุมหน้าคลุมตาเพื่อให้แบบเดินผ่านไปได้อะแต่ไม่ขี้นี่มันหนังแอคชั่นด้วยมันไม่ได้ผ่านไปได้ง่ายๆหรอกก็โดนจับได้นะโดนจับได้ไล่ล่าสถานการณ์แม่งตึงเครียดเลยตอนเนี้ยระหว่างเนี่ยเขาจะตัดไปมาพอตัดกลับไปที่ตัวไทเลอร์ตรงนั้นคล้ายๆเป็นตลาดเว้ยตัวไทเลอร์สู้กับทหารสู้กับตำรวจแถวนั้นอยู่ใช้มือเปล่าชุกชักชุกชักใช้ปืนระยะใกล้ทำให้ผมนึกถึงนี่เหมือนกันจอห์นวิกเออฟีลลิ่งเหมือนจอห์นวิกกันนะที่แบบสู้กันเอาปืนแม่งจ่อพุงแล้วตู้ตู้เอาปืนเคาะตั้มแล้วต่อยกันอะเป็นสู้มือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออทำให้ถึงเหมือนกันมันตัวซาจูเนี่ยพอตึงกำลังตึงสถานการณ์ช่วยโอวี่ไปได้สักพักเนี่ยเริ่มไม่ไหวซาจูบอกให้ไทเลอร์เนี่ยรีบเข้ามาเสริมทัพตรงนี้โดยด่วนรีบเข้ามาช่วยโดยด่วนไม่นานเว้ยตัวนิกก็เข้ามาช่วยเสริมทัพทางฝั่งซาจูได้สำเร็จทุกอย่างเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีซาจูเหมือนกำลังจะยึดสะพานนี้ได้แล้วไม่นานเว้ยกระสุนปริศนาวิ่งเข้าหัวซาจูแม่งตายห่าไปไอ้เหี้ยเชื่อไหมไอ้จังหวะที่ซาจูโดนยิงเนี่ยโอ้โหมาแบบไม่ทันตั้งตัวไอ้เหี้ยมีสะดุ้งอ่ะเอ้าใครอ่ะนี่ๆๆเรียกเฮ้ยเอ้าใครอ่ะเหี้ยสักพักตัดไปเห็นนายพลคนนึงแม่งกำลังนั่งส่องสไนเปอร์อยู่ไม่นานไทเลอร์ก็มาถึงพอดีจังหวะนี้มันก็จะเป็นจังหวะที่คริสแฮมเวิร์ดโชว์ทักษะทางการทหารนิดนึงนะทหารไงแบบถือปืนเล็งแล้วตบเป็นซีนแอคชั่นอยู่มันดีในระหว่างที่ไทเลอร์กำลังเคลียร์พื้นที่ที่สะพานนี้อยู่ไทเลอร์เนี่ยไม่รู้เว้ยว่าซาจูแม่งตายเพราะไรเฟิลคือไทเลอร์ไม่รู้ว่ามีไรเฟิลอยู่ไทเลอร์แม่งก็เคลียร์สะพานไปปุ๊บไม่รู้ตัวมันจะมีจังหวะหนึ่งไทเลอร์แม่งโดนยิงแต่เข้าไหล่มันก็เป็นซีนเดียวกับตอนเริ่มอ่ะที่ไทเลอร์แม่งโดนยิงเข้าไหล่ซ้ำแล้วล้มไปแหมเนี่ยหนังมาประจบกันแล้วนะหลังจากที่ไทเลอร์โดนยิงเว้ยนิกเห็นแล้วว่าเพื่อนกูถูกยิงพยายามเสิร์ชเลยหาไอ้นิกก็พยายามหาพอเจอปั๊บแม่งลั่นไกไอ้จังหวะโดนยิงแม่งโคตรมันอ่ะจริงจังหวะโดนยิงแม่งคือคนเราบ้านผมอ่ะจะเรียกโดนยิงหัวดุ้งอ่ะโดนยิงหัวดุ้งไอ้นิกปิดชีพสไนเปอร์ของฝั่งตรงข้ามไปได้สำเร็จตรงช่วงสถานการณ์ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นฉากดราม่าแล้วคือไทเลอร์แม่งโดนยิงอยู่นี่ตอนนี้สภาพก็แบบสะบักสะบอมพอสมควรแล้วแหละนั่งพิงกายอยู่ข้างรถโอวี่แม่งก็เดินเข้ามาไทเลอร์เว้ยใช้แรงเฮือกสุดท้ายบอกให้โอวี่เนี่ยรีบวิ่งหนีไปมึงเห็นฮอนั่นป่ะฮอนั่นแหละจะมารับตัวมึงช่วยมึงออกไปให้มึงวิ่งก้มต่ำแล้ววิ่งให้เร็วที่สุดโอวี่มันก็ไม่อยากจะทิ้งไทเลอร์ไปหรอกมันก็พยายามแบบไทเลอร์นายต้องไปด้วยกันประมาณนั้นนายต้องไปด้วยกันสิไปด้วยกันสิดราม่านิดนึงแต่จากสถานการณ์ไงทหารตำรวจฝั่งนู้นมันก็แบบกดดันมาโอวี่เลยต้องจำเป็นที่จะต้องแบบวิ่งไทเลอร์เห็นโอวี่วิ่งไปแล้วนี่ตัวเองก็ใช้แรงเฮือกสุดท้ายเว้ยกับอาวุธที่มีในตัวณตอนเนี้ยลูกกระสุนกูอินฟินิตี้แหละกูไม่รู้แล้วลูกกระสุนกูมีเท่าไหร่อ่ะแต่กูต้องช่วยต้องคุ้มกันไม่ให้ใครหลุดเข้ามาได้ไทเลอร์แม่งใช้แรงเฮือกสุดท้ายเว้ยพยายามตรึงกำลังตรงตั้งตรงตั้งตรงตั้งยิงตรงตั้งตรงตั้งใช้อาวุธที่มีแรงที่มีพยายามยิงพยายามตรึงเอาไว้สถานการณ์เหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีเว้ยพอสิ้นเสียงลูกกระสุนฝั่งตรงข้ามพระเอกแม่งก็หันมาเหมือนจะเดินกลับมาไงไม่นานเว้ยมีลูกกระสุนปริศนาบ้วมไอ้เหี้ยทะลุคอไทเลอร์แม่งบักเหมือนคนจมน้ำนิดนึงนะโดนยิงไงบักแม่งเลือดทะลักโอ้โหเชื่อไหมฉากเนี้ยกูตกใจยิ่งกว่าไอ้ซาจูถูกยิงอีกมันไม่ทันตั้งตัวสักพักหนังก็เผยให้เห็นเว้ยว่าไอ้ลูกกระสุนนั่นน่ะเป็นลูกกระสุนของไอ้ฟาฮาร์ดแม่งเชื่อไหมณตอนเนี้ยความคิดในหัวกูคือแม่งคันมือมากอ่ะกูอยากมีปืนอยู่ตรงนั้นน่ะถ้ากูมีปืนแล้วนั่งอยู่ตรงนั้นนะมันจะมีจังหวะเมอไงกูเอ้ยชิบมันเล็งก่อนเลยเอาให้เข้ากระบาลเลยพระเอกแม่งก็ถูกยิงเข้าคอจังหวะนี้ก็จะดราม่าหน่อยนะพระเอกแม่งก็โซซัดโซเซเฮือมาพิงอยู่ที่ขอบสะพานแล้วก็เหมือนมองมาทางฝั่งนิกกับโอวี่อ่ะแล้วก็ยิ้มอ่อนๆแล้วทิ้งตัวลงทะเลไปเอ้ยมีทะเลลงแม่น้ำไปทิ้งตัวลงแม่น้ำไปซึ่งหนังตัดเป็น8เดือนต่อมาเป็นบรรยากาศที่ภายในโรงเรียนของมุมไบทุกอย่างเหมือนจะดำเนินไปตามปกติ
เหมือนแม่งไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นโอวี่ก็ไปโรงเรียนใช้ชีวิตหน้าเบื่อหน้าเบื่อเข้าต่อไปอาเมียก็ยังมีชีวิตอันสุขสมของตัวเองต่อไปแต่สิ่งที่อาเมียไม่รู้คือ8เดือนมาเนี่ยผมว่านิกอ่ะคงแม่งแทรกซึมพยายามแทรกซึมเข้ามาใกล้ตัวนิกจนมาถึงในห้องน้ำมันจะมีซีนห้องน้ำเว้ยไอ้นิกแม่งหยิบปืนขึ้นมาจ่อหัวอาเมียแล้วยิงบ้ามอาเมียโดนลอบสังหารตายไปตัดกลับมาอีกฉากนึงจะเป็นฉากที่โอวี่กำลังนั่งดำน้ำอยู่กำลังนั่งน้ำเหมือนพระเอกเลยนะนั่งดำน้ำอยู่ไม่นานเว้ยโอวี่แม่งก็ขึ้นเหมือนขึ้นไปฮอปขึ้นไปหายใจฟูพอโอวี่ขึ้นมาหายใจปั๊บหนังก็ตัดให้เห็นว่ามีเงาผู้ชายคนหนึ่งคล้ายๆเงาของไทเลอร์แล้วจบเลยคล้ายๆเห็นเงาไทเลอร์จบเลยเชื่อไหมว่าไอ้ฉากเนี้ยเราคิดไปได้เลยเว้ยว่าเป็นอะไรเพราะว่าสิ่งที่เขาจบตรงเนี้ยคือเป็นการจบที่แค่คิดจะพูดว่าจบปลายเปิดมันก็พูดได้ไม่เต็มปากเต็มคำอ่ะเพราะว่าสถานการณ์ต้องบอกงี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนะครับไอ้ความขัดแย้งตรงนั้นเนี่ยมันถูกขี้คายเพราะสุดท้ายเลยเนี่ยเจ้าพ่ออาเมียก็ตายไอ้ฝั่งพ่อของโอวี่เนี่ยก็อยู่ในคุกเหมือนเดิมเอาง่ายๆเรื่องและปมปัญหาที่เขาสตาร์ทไว้กับเรื่องนี้มันถูกคลี่คลายแต่สิ่งที่เขาทิ้งเนี่ยเขาทิ้งแค่ว่าเฮ้ยเพกตายเปล่าวะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยบอกว่าหนังเรื่องนี้พูดว่าจบปลายเปิดก็ไม่เต็มปากเท่าไหร่แต่ถ้าพูดว่าจบปลายปิดเนี่ยมันก็มีทิ้งอะไรให้คิดเหมือนกันสำหรับผมเอางี้หนังมันเหมือนแค่จบทิ้งให้คิดเล็กๆเท่านั้นเองเหมือนให้เราได้คิดถึงว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไทเลอร์จะตายหรือเปล่าแต่ผมไปอ่านข่าวมา Extraction เนี่ยตัวผู้กำกับอ่ะเขาอยากให้มีภาคต่อเพราะฉะนั้นก็รอติดตามดูครับเพราะว่าหนัง Extraction เนี่ยพูดเลยนะว่าตัวแซมฮาร์เกรฟเนี่ยนั่งแท่นกำกับภาพยนตร์เรื่องนี้บอกให้ว่าแจ้งเกิดแน่นอนคือถ้าจะมีภาคต่อหรือจะทำหนังเรื่องอื่นในสไตล์แบบนี้หรือฟีลลิ่งแบบนี้เนี่ยมีต่อแน่นอนแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงคืออะไรรู้ไหมตัวแซมฮาร์เกรฟเนี่ยณตอนนี้ทำงานด้านภาพหรือเล่าภาพทั้งหมดออกมาได้ดีแล้วแต่อย่าลืมว่าหนังเรื่องนี้โจลุโซเป็นคนเขียนเป็นคนช่วยเขียนบทอยู่โจลุโซไม่สามารถร่วมงานกับแซมฮาร์เกรฟทุกเรื่องอยู่แล้วถูกไหมครับมันต่างคนมันก็ต้องมีงานของตัวเองเอาอย่างนี้พูดว่ารอดูดีกว่ารอดูภาพยนตร์ที่จะเป็นแซมฮาร์เกรฟ 100% น่ะหนังเรื่อง Extraction เนี่ยเป็นหนังแอคชั่นอีกเรื่องนึงที่พูดได้เต็มปากว่ากูมาดูหนังแอคชั่นคือมันคือหนังแอคชั่นที่มันโคตรมันเนื้อเรื่องไม่ต้องมีเหี้ยอะไรก็ได้ยิงกันไล่ล่ากันมันสัตว์ภาพยนตร์เรื่องนี้ผมเลยบอกไปแล้วว่าเนื้อเรื่องเนี่ยผมเฉยๆพ่อมันเป็นการแบบหักเหลี่ยมเฉือนคมพ่อค้ายาเหยียบตีนกันลักพาลูกตัวเองสุดท้ายต้องไปจ้างพระเอกที่เป็นทหารรับจ้างมาคุ้มกันลูกตัวเองเชื่อไหมถ้าหนังมันไม่ได้มีวิชวลมันไม่ได้มีงานทางด้านภาพที่มันเจ๋งที่มันเล้าอารมณ์เราขนาดนี้เรื่องมึงโคตรน่าเบื่อเลยจริงเรื่องมึงโคตรน่าเบื่อเลยแต่นอกจากเรื่องที่ซ้ำซากจำเจและโคตรคลีเช่ทุกอย่างนอกเหนือจากนั้นน่ะมันเติมเต็มได้หมดเลยนะมันเติมเต็มความมันเติมเต็มอรรถรสเติมเต็มสีสันและอารมณ์ของเราได้แบบโอ้โหผมพูดเลยผมสนุกและเอนจอยกับหนังเรื่องนี้มากหนังเรื่องนี้ผมให้ไว้ที่ 7.5 คะแนนครับผมอย่างที่บอกครับ Extraction เนี่ยเป็นหนังที่ดีผมชอบพูดอย่างนี้ดีกว่าอ่อนเรื่องบทเพราะเขาไม่ได้ต้องการที่อยากได้บทเข้มข้นอยู่แล้วหนังเรื่องนี้ทางฝั่งโจลุโซกับแซมฮาร์เกรฟเนี่ยเขาก็คงคิดผมคาดว่านะเขาก็คงคิดแบบนี้แหละว่าเฮ้ยแซมฮาร์เกรฟเป็นสตันเนี่ยนายอยากทำหนังใช่ไหมนายก็ทำหนังที่เป็นตัวนายไปเลยแอคชั่นเพียวๆแอคชั่นมันๆโชว์งานเทคนิคโชว์งานอาร์ตโชว์งานภาพโชว์งานเทคนิคการถ่ายโชว์งานสตันไปเลยไม่ต้องสนใจเรื่องบทเพราะว่าถ้านายมาทางนี้แล้วเนี่ยบทไม่สำคัญแล้วอะซึ่งถ้าโจลุโซคิดแบบนี้นะผมเห็นด้วยแบบเห็นด้วยมากๆเห็นด้วยมากๆเพราะหนังอย่าง Extraction เนี่ยพูดเลยนะไม่ต้องขึ้นไปถึงแบบ90คะแนนหรอกแค่ 7.5 เนี่ยก็ติดตาตรึงใจทุกคนแล้วเป็นหนังอีกเรื่องที่พูดเลยว่าไอ้เหี้ยแม่งขายทั้งคริสแฮมเวิร์ดขายทั้งตัวแซมฮาร์เกรฟเองผมกล้าพูดนะว่าโจลุโซเนี่ยเหมือนมาช่วยส่งเพื่อนได้อย่างถึงฝั่งจริงๆเฮียขอปรบมือให้โจลุโซและทีมงานจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับและตัดสินใจฟังโคตรสปอยผมก่อนเนี่ยผมก็โคตรสปอยไว้ละเอียดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังอยากดูอีกก็ลองไปดูแล้วกันครับแต่ผมสนับสนุนนะให้ดูเอง
หนังทุกเรื่องเนี่ยนอกจากฟังเราเล่าแล้วเนี่ยถ้าไปดูด้วยตาตัวเองเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยแต่อย่างน้อยๆสิ่งที่หนอนหนังมีก็คือการวิเคราะห์ในแบบของหนอนหนังถูกไหมครับอ่ะชอบไม่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ครับผมเพจหนอนหนังและ Channel YouTube หนอนหนังนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เยอะๆใครที่เพิ่งมาดูผมคลิปนี้คลิปแรกก็ยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับท็อปนอนหนังยินดีให้บริการสร้างความบันเทิงกับทุกคน ใครที่กดไลค์กด Subscribe กดติดตามผมอยู่แล้วก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากจริงๆที่กดติดตามมาบางคนติดตามผมตั้งแต่ก่อนเกิร์ลใครที่เป็นแฟนผมตั้งแต่ก่อนเกิร์ลก็จะรู้ดีว่าผมพูดถึงอะไรมันก็นานแล้วนะครับผมมันนานมากหลายปีและก่อนจากกันไปภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยปรัชญาอาร์ตเฮาส์ซิมบลิกส้นตีนอะไรก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องทำมาให้คุณดูครับเพราะฉะนั้นต้องไปดูด้วยตาตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ